เตยตอบแล้ววันนั้นคิดอะไรอยู่ถึงโผล่แซวอเล็กโบเลนเอาสร้างเสียงฮือฮาขึ้นมาทันทีหลังอยู่ๆนางเอกสาวตัวเล็กเตยจรินพรก็โผล่ไปคอมเมนต์ตายภาพในไอจีแฟนเก่าอย่างอเล็กธีรเดที่ลงคลิปโมเมนต์หวานๆกับหวานใจคนใหม่อย่างสาวโบเมลาดาเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดสาวเตยออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่ไปคอมเมนต์สาวต้ภาพนี้กับการสัมภาษณ์โดยนายอินเตอร์เทนว่าไม่มีอะไรเลยเห็นเขาลงแล้วเขาไปเที่ยวมันก็ดูสวย งมวิวดีมากถ่ายรูปกับลามะอัปกาซึ่งมันดูน่ารักมากจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่ามันดีมากเลยก็เลยพิมพ์ไปค่ะก็ดีใจด้วยกับความรักเห็นเขาแฮปปี้ก็ดีใจค่ะมีคนแซวไม้จริงๆเตยไม่ได้อ่านเลยพอเม้นเสร็จก็ไม่ได้มานั่งอ่านหรืออะไรกับอเล็กตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนเพื่อนไปแล้วก็แค่คอมเมนต์แซวค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆที่ถึงจะจบความสัมพันธ์กันไปก็เป็นมิตรภาพที่ดีกันกับทุกคนค่ะแบบนั้นสําหรับเตยเตยรู้สึกว่าคนที่เราเคยคบหรือเคยใช้ช่วงเวลาด้วยกันมันก็หลายปีนะ3ปี5ปีมันก็นานเราไม่อยากไปทําลายความสัมพันธ์นั้นเราแค่อยากบิ้วความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้มากกว่าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไม่คุยกันหรือเกลียดกันไปแบบนั้นค่ะ